สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชิตชาแนลนะคะกับรายการ Voice Book บ่ายพิชิตมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะกลับมาพบกับบันทึกจันทร์จันทร์สุสานเล่มที่2นะคะตอนที่2ก็คือตอนตำหนักทิพย์พิมานเมฆ1มาฟังกันต่อค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากที่บทที่แล้วเนี่ยก็จบลงตรงที่อูเสียมีชีวิตรอดมาจากช่องแคบเจี้ยจือโกนะคะก็ฟื้นขึ้นในโรงพยาบาลพอกลับมาถึงบ้านนะคะก็เจอจดหมายของเล่าหยางซึ่งในจดหมายก็สรุปเนื้อหาใจความและบทสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนต้นไม้เทพเจ้าตอนที่1นะคะให้อูเสียฟังว่าเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เรามาฟังกันต่อค่ะในบทที่2ว่าหลังจากที่เรื่องราวของเล่าหยางจบลงไปแล้วอูเสียจะเผชิญหน้าหรือเจออะไรต่อไปในบันทึกจอมโจรแห่งสุสานเล่มที่2ตอนตำหนักทิพย์พิมานเมฆ1บทที่2ปี2007ปืนใหญ่นัดที่1วันหนึ่งในฤดูหนาวหวังเหมินก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเจ้านายมีคนมาหาเมื่ออุเสียเดินออกไปก็พบสาวน้อยคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกมือของเท่าไห่จากเมืองจี้หนานเธอยืนตัวหนาวสั่นอุเสียจึงสั่งให้หวันเหมินนั้นไปชงชาแล้วก็เรียกเธอเข้ามาในบ้านยี่หนูคนนี้นั้นชื่อฉินไห่ถิงเธอเป็นญาติของเท่าไห่อายุเพิ่ง77ปีอูเสียนั้นเดาว่าเท่าไห่คงจะใช้เธอเอาเช็คมาให้แล้วก็เป็นจริงดังคาดเมื่อเธอจิบน้ำชาคลายหนาวแล้วก็หยิบซองหนึ่งออกมาจากกระเป๋าแล้วก็ยื่นส่งให้บอกว่าเป็นค่าหินอโพฟิไลท์หินอโพฟิไลท์เนี่ยจำได้กันไหมคะว่าเป็นของในอ้วนที่หยิบติดออกมาจากการไปท่องสุสานใต้สมุทรนะคะแล้วก็ฝากไว้ที่อูเสียให้อูเสียช่วยปล่อยให้อูเสียก็เอาเจ้าหินอโพฟิไลเนี่ยไปขายให้กับเท่าไห่เท่าไห่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะปล่อยของให้นะคะอูเสียเปิดดูซองแล้วก็คิดในใจว่าราคาไม่เร็วเลยทีเดียวพร้อมกับฝากขอบคุณเท่าไห่ไปด้วยแต่เธอกลับยื่นซองบัตรเชิญอีกใบให้กับอูเสียแทนแล้วก็บอกว่าเท่าไห่จะมาที่หังโจมะลืนนี้เพื่อไปร่วมงานตรวจประเมินวัตถุโบราณแล้วก็บอกว่าให้อูเสียไปด้วยมะลืนนี้เหรอฉันไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่านะทำไมไม่คุยกันทางโทรศัพท์ล่ะทำเป็นเรื่องลึกลับไปได้นะความจริงนั้นอูเสียไม่อยากไปการตรวจประเมินวัตถุโบราณนั้นเป็นเรื่องน่าเบื่อมากมันก็คือการจับกลุ่มคุยกันของคนแก่ดีๆนี่เองของจริงหรือว่าของเก๋นั้นดูกันแค่ 2-3 วินาทีก็รู้แล้วฉินไห่ถิงชะโนกหน้าเข้ามาพร้อมกับกระซิบข้างหูว่าลุงฉันน่ะบอกว่าเกี่ยวกับปลาทองเหลืองตัวนั้นไม่ไปแล้วคุณจะเสียใจนะจะบอกให้อูเสียถามว่าเท่าไห่นั้นสืบเรื่องอะไรมาได้หรือเปล่าฉินไห่ถิงนั้นยิ้มเจ้าเล่ห์แล้วก็พูดว่าลุงฉันบอกว่าถึงเวลาจะบอกคุณเองฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเหมือนกันอย่าทำมาเป็นสืบเสียให้ยากเลยอูเสียได้ฟังอย่างนั้นก็นึกเคืองอยู่ในใจคิดว่าเท่าไห่คงจะแผนสูงทำท่าจะหาเรื่องขบราคากันอีกแน่ๆวันที่3เท่าไห่ก็มาจริงๆอูเสียไปรับเท่าไห่แล้วก็ไปส่งที่โรงแรมพร้อมกับเปิดห้องพิเศษในห้องอาหารนั่งคุยกันอูเสียถามว่าเขาสืบอะไรมาได้บ้างเท่าไห่ล้วงกระดาษตั้งดึงออกมาจากกระเป๋าแล้วก็วางลงบนโต๊ะดูนี่สิเขาพูดขึ้นอูเสียหยิบขึ้นมาดูมันเป็นหนังสือพิมพ์เก่าที่กระดาษเป็นสีเหลืองดูจากวันที่เป็นฉบับปี1974
มีข่าววงไว้ข่าวหนึ่งซึ่งเป็นภาพถ่ายขาวดำขนาดใหญ่แม้ไม่ชัดเจนมากแต่อูเสียจำได้ว่าในภาพนั้นคือมัจฉาคิ้วงูตัวหนึ่งข้างๆยังมีสมบัติชิ้นเล็กๆอีกจำนวนมากคล้ายกับรูปประคำแต่ปลาตัวนี้ไม่เหมือนกับปลาของอูเสียหรือว่าของอาสามหน้าผาหินแกะสลักในสุสานใต้ทะเลมีภาพแกะสลักของปลาสามตัวปลาตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่อยู่บนสุดหากเป็นจริงก็ถือว่าปลาทั้งสามตัวนั้นได้ปรากฏตัวครบแล้วอุเสียถามเท่าไห่ว่าเขาหาหนังสือพิมพ์นี่เจอได้ยังไงเท่าไห่บอกว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งต้องการให้เขาหาหนังสือพิมพ์เก่าและในช่วงที่เขารวบรวมหนังสือพิมพ์อยู่นั้นเขาได้กว้านซื้อแล้วก็ได้ไปเจอข่าวนี้เข้าข่าวที่ได้บอกว่าปลาตัวนี้ค้นพบใต้ฐานเจดีย์แห่งหนึ่งในเมืองกว้างซีตัวเจดีย์อายุเก่าแก่มากจึงถล่มลงมาพอไปเก็บกวาดก็ขุดเจอห้องใต้ดินและหีบสมบัติจำนวนหนึ่งเจ้าปลาตัวนี้นั้นเก็บอยู่ในหีบใบหนึ่งผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าเป็นสมบัติของหลวงจีนในยุคสมัยของราชวงศ์ซ่งเหนือซ่งเหนืออุเสียพึมพำในใจมัจฉาคิ้วงูนี่ตัวแรกเจอที่สุสานเจ้าพญายุคจ้านหัวตัวที่สองอยู่ในสุสานใต้ทะเลยุคปลายซ่งต้นหมิงส่วนตัวที่สามนั้นอยู่ในห้องใต้เจดีย์ของยุคซ่งเหนือนี่มันอะไรกันเนี่ยช่วงเวลาไม่สอดรับกันเลยสักนิดเดียวอูเสียพลิกดูส่วนอื่นๆของหนังสือพิมพ์เนื้อข่าวเรื่องปลาตัวนี้มีเพียงที่เดียวเนื้อหาเหล่านี้ความจริงก็ไม่ถือว่าเป็นของใหม่สำหรับปลาทองเหลืองตัวนี้สำหรับอูเสียแล้วก็เหมือนกับไม่รู้อะไรเลยยิ่งคิดก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดเท่าไห่เห็นสีหน้าของเขาแล้วก็พูดขึ้นว่าอย่าพึ่งท้อสิฉันยังพูดไม่จบเลยเรื่องสนุกอ่ะมันอยู่ต่อจากนี้หมายความว่ายังไงกันหนังสือพิมพ์นี่มันต่อยอดอะไรออกมาอีกเหรออูเสียขมวดคิ้วเท่าไห่พยักหน้าแล้วก็พูดว่าใช่แล้วถ้าเจอแค่หนังสือพิมพ์ฉบับเดียวฉันก็ไม่ถึงกับต้องถ่อมาหาคุณถึงเมืองหังโจหรอกจริงไหมเรื่องนี้เนี่ยมันต้องเล่าตั้งแต่ต้นจริงสิคุณก็เป็นคนในวงในเหมือนกันรู้จักคนคนหนึ่งหรือเปล่าที่เขาชื่อเฉินผีอาซื่อนะอูเสียได้ยินแล้วก็สะดุ้งเฉินผีอาซื่อนั้นเป็นนักขุดดินรุ่นใหญ่มีชื่อเสียงในเขตฉางซางยุคก่อนเขาอยู่ในยุครุ่นเดียวกันกับของคุณปู่แต่เขานั้นแตกต่างกันเพราะนอกจากขุดสุสานวางเพลิงเขายังฆ่าคนด้วยเท่าไห่นั้นเห็นอูเสียไม่ตอบว่าอะไรก็คิดว่าเขาไม่รู้จึงพูดต่อไปว่าเรื่องของท่านเฉินผีอาซื่อคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกหรอกเพราะยังไงเขาก็ไม่ใช่คนรุ่นเดียวกับเราแต่ฉันต้องบอกคุณก่อนว่าปลาทองเหลืองในข่าวนั่นน่ะเขาเป็นคนเอาออกมาจากห้องใต้ดินของเจดีย์เรื่องราวน่ะมันไม่ได้เรียบง่ายเหมือนอย่างที่เขียนเอาไว้หรอกนะว่าแล้วเท่าไห่ก็เล่าเหตุการณ์ครั้งนั้นให้อูเสียฟังแบบย่อๆเมื่อในปี1974ชนผีอาซื่อนั้นอายุราว60ตาของเขานั้นยังไม่บอด
ช่วงที่เขาอาศัยอยู่ในมณฑลกว้างซีบังเอิญขนของผ่านไปทางเนินเจี้ยเฉียวหลิงและได้ยินเรื่องในวงเล่าของชาวแมวท้องถิ่นชาวแมวเหล่านั้นเล่าเรื่องของเจดีย์ในวัดบนภูเขาเหมาเอ๋อซานพวกเขาเล่าว่าภูเขาลูกนั้นพังถล่มลงมาอย่างรุนแรงมากเฉินผีอาซื่อได้ยินก็รู้สึกแปลกใจภูเขาเหมาเอ๋อซานนั้นเขาเคยไปอยู่หลายครั้งวัดว่าอารามที่นั่นปลูกสร้างแข็งแรงทนทานมากมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่บทจะถล่มก็ถล่มลงมาเมื่อสอบถามอย่างละเอียดจึงรู้ว่าเจดีย์องค์ดังกล่าวนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนภูเขาเหมาเอ๋อซานแต่ตั้งอยู่ในใจกลางเทือกเขาเส้นหนึ่งที่มีชื่อว่าอั้วฝ่อหลิงหรือว่าเนินพระนอนสถานที่แห่งนี้นั้นแปลกมากรอบด้านเป็นหมู่บ้านแต่พื้นที่ตรงกลางขนาด10กว่าตารางกิโลเมตรนั้นเป็นที่ราบต่ำความสูงจากระดับน้ำทะเลต่ำข้างในป่าไม้หนาชุกต้นไม้บดบังแสงอาทิตย์หมู่บ้านตั้งอยู่บนหน้าผาป่าไม้ตั้งอยู่ใต้หน้าผาความสูงนั้นห่างกันร้อยกว่าเมตรเหมือนเป็นโลกคนละใบอีกทั้งจากหมู่บ้านไม่มีเส้นทางลงไปคิดจะลงไปอย่างที่ราบต่ำนี้ต้องไต่เชือกอย่างเดียวเท่านั้นคนในพื้นที่บอกว่าที่ราบต่ำนี้ต้องมีทางเข้าออกอื่นอีกแน่แต่เพราะต้นไม้หนาแน่นเกินไปแม้แต่เดินก็ยังลำบากสมัยก่อนชาวแมวที่ลงไปล่าสัตว์เก็บสมุนไพรจึงมักจะหลบหายอยู่ในนั้นดังนั้นหากไม่มีธุระจำเป็นก็ไม่มีใครอยากลงไปเจดีย์โบราณองค์นั้นสร้างอยู่บนสถานที่ดังกล่าวนี้แล้วก็แทบจะอยู่ตรงใจกลางป่าที่ราบต่ำปกติผู้คนมองลงไปจากเหนือหน้าผาจะเห็นแต่เพียงปลายแหลมของเจดีย์ขนาดเล็กมากโผล่พ้นยอดไม้ซ้ำยังถูกวัชพืชปกคลุมจนเต็มองค์ด้านล่างคืออะไรจึงมองเห็นไม่ชัดพวกชาวแมวรู้ว่าเจดีย์อยู่ตรงนั้นตั้งแต่10กว่าชั่วอายุคนแล้วแต่ก็ไม่เคยมีใครคิดอยากที่จะลงไปดูจนกระทั่งวันหนึ่งไม่นานมานี้เองอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงดังสนั่นพอมองออกมาก็เห็นยอดเจดีย์หายไปจึงรู้ว่าเจดีย์ถล่มตำนานของคนเก่าแก่ในพื้นที่เล่ากันว่าเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นในยุคโบราณเพื่อสะกดปีศาจโดยหลวงจีนผู้มีตบะแก่กล้าปัดนี้เจดีย์ถล่มแล้วปีศาจก็อาจจะออกมาอารวาสเสียงร้องประหลาดที่ได้ยินก็คือเสียงร้องของปีศาจซึ่งหลุดพ้นมาจากพันธนาการเฉินผีอาซื่อได้ฟังก็เหมือนรู้สึกได้เงื่อนงำอะไรบางอย่างตามสัญชาตญาณพิเศษของเขาคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งก็ตัดสินใจที่จะลงไปดูเมื่อคิดได้ดังนั้นเฉินผีอาซื่อก็ดันด้นจนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนเนินพระนอนมองจากเนินดีลงไปยังใจกลางของที่ราบต่ำเชี่ยเอ๋ยเจดีย์องค์นั้นใหญ่โตกว่าที่เขาคิดมากตอนล้มยังล้มทับต้นไม้อยู่หลายต้นจนเนื้อป่าที่เขียวขจีไปด้วยยอดไม้นั้นเกิดรูโหว่ขึ้นมาซึ่งมองจากเนินพระนอนไม่เห็นว่าข้างในรูโหว่นั้นมีอะไรบ้างแต่ฉันผีอาซื่อก็พบในทันทีว่ารอบๆพื้นที่เจดีย์ถล่มนั้นต้นไม้ทั้งหมดล้มเซระเนระนาดเพราะเหตุแผ่นดินยุบตัวนั่นก็แสดงว่าใต้เจดีย์จะต้องมีบางสิ่งซ้ำยังมีขนาดใหญ่โตยิ่งกว่าฐานเจดีย์ด้วยอูเสียฟังมาถึงตรงนี้ก็รู้แล้วว่านั่นคือตำหนักกระจกเงาตำหนักกระจกเงาเป็นภาษาท้องถิ่นแถบฉางซาในยุคก่อนปลดแอก
หมายถึงใต้ดินของสิ่งปลูกสร้างจะมีส่วนที่เป็นแบบเดียวกันกับสิ่งปลูกสร้างด้านบนมองดูเงาสะท้อนบนผิวทะเลสาบของสิ่งปลูกสร้างบนดินปลายยอดของบนกับล่างจะประกบกันตำหนักกระจกเงานี้ทางสำนักเหนือจะเรียกว่ากระสวยหยินหยางซึ่งหมายถึงสิ่งปลูกสร้างทั้งหลังเป็นเหมือนกระสวยปักอยู่ในดินด้านหนึ่งอยู่ในโลกของหยินก็คือโลกมืดอีกด้านหนึ่งอยู่ในโลกของหยางก็คือโลกสว่างแต่สุสานหรือสถาปัตยกรรมโบราณลักษณะนี้มีให้เห็นได้น้อยมากเต็มทีเฉินพีอซื่อมองเพียงการเปลี่ยนแปลงของทางต้นไม้ก็รู้ได้ว่าด้านล่างนั้นมีตำหนักกระจกเงาฝังอยู่เมื่อเขาตัดสินใจได้แล้วความโลภ ก็บังเกิดขึ้นตำหนักใต้ดินของเจดีย์พระมีสิ่งของอยู่เพียง3อย่างถ้าไม่ใช่พระธาตุก็เป็นกายทองของพระสงฆ์ผู้สูงส่งไม่อย่างนั้นก็เป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจำนวนมากซึ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็มีค่าควรเมืองทั้งสิ้นแต่ตัวเขาเองนั้นเป็นคนต่างถิ่นการจะเคลื่อนไหวทำอะไรก็ดูจะไม่สะดวกนักเขาจึงคิดแผนหนึ่งขึ้นมาโดยใช้เงินจำนวนมากจ้างผู้นำทางชาวแม้วท้องถิ่นมาคนหนึ่งแล้วก็บอกกับคนนำทางว่าเขาเป็นปัญญาชนรุ่นก่อนที่ถูกส่งมาประจำอยู่ชายแดนเขาเดินทางมาจากข้างนอกเมื่อขามาลูกศิษย์ของเขาคนหนึ่งพลัดตกหน้าผาชาวแม้วซึ่งมีน้ำใจดีงามใสซื่อไม่ได้ยินว่ามีคนตกหน้าผาก็ได้แจ้งคนทั้งหมู่บ้านทันทีชายหนุ่มชาวแม้วใช้เชือกมัดเป็นกระเช้าย่อนเฉินผีอซื่อกับหนุ่มๆอาสาสมัครอีกหลายคนลงไปด้านล่างโดยที่ไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมแอบแฝงของเฉินผีอซื่อเลยแม้แต่น้อยหน้าผาสูงชันที่ทั้งหมดหย่อนตัวลงมานั้นน่าสะพรึงกลัวมากน้ำหนักตัวทั้งหมดของทุกคนแขวนอยู่กับเชือกเถาวัลย์เส้นเดียวก้นห่ออยู่ในตะกร้าใบหนึ่งตัวหมุนติ้วเป็นลูกคางหาศูนย์ไม่ได้กว่าจะทะลุผ่านพุ่มไม้หนาทึบลงไปถึงพื้นล่างสุดของป่าก็เล่นเอาย่ำแย่ไปตามๆกันชั้นในของป่านั้นแทบไม่มีแสงอาทิตย์ลำแสงมืดสลัวมากอากาศคลุ้งไปด้วยกลิ่นของโคลนบึงต้นไม้ในนี้มีหลากหลายชนิดพันธุ์แต่สิ่งที่เหมือนกันไร้ข้อยกเว้นก็คือทั่วทุกตารางนิ้วคลุมมิดไปด้วยตะไคร่สีเขียวดินโคลนอ่อนยวบยืนแทบจะไม่ได้เมื่อเฉินผีอซื่อลงมาถึงก็ทำทีว่าเป็นหมดแรงนั่งหอบอยู่กับที่หัวหน้าชาวแมวเห็นเขาอายุปูนนี้แล้วก็เลยบอกเฉินผีอซื่อให้นั่งรอพวกเขาอยู่ตรงนี้ส่วนตัวเองนั้นจุดคบเพลิงพาคนออกไปค้นหาตามทิศทางที่เฉินผีอซื่อบอกเมื่อพวกเขาไปกันหมดแล้วเฉินผีอซื่อก็หยิบจานหลัวฝานซึ่งเป็นกระดานเข็มทิศสำหรับดูพิกัดทางฮวงจุ้ยขึ้นออกมาดูทิศทางแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกไปยังทิศทางที่จดบันทึกเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเขาคำนวณว่าพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดนี้พวกชาวแมวไปกลับรอบหนึ่งก็ต้องใช้เวลาเกือบทั้งคืนด้วยความสามารถของเขาน่าจะหาทางเข้าตำหนักกระจกเงาได้แล้วก็กลับมาทันที่เสียดายก็คือคราวนี้เขาไม่ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือมามากพอเขาเดินงุดเข้าไปในป่าเป็นเวลาถึง4ชั่วโมงเต็มอาศัยเข็มทิศลวดฝานกับพละกำลังในการบุกเหนือลุยใต้ตลอดหลายปีของตัวเองในที่สุดเฉินผีอซื่อก็มาถึงบริเวณตำแหน่งที่เล็งไว้จากเนินพระนอนซึ่งก็คืออาณาเขตของวัดอารามเก่ารอบๆเจดีย์องค์นั้นเมื่อเดินลึกเข้าไปก็ยิ่งเห็นซากปรักหักพังมากขึ้นสถาปัตยกรรมโบราณแห่งนี้เรียกว่าสูญสลายไปหมดแล้วเหลือแต่เพียงตอเสากับซากกำแพงบางส่วนซึ่งแทบจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับต้นไม้พืชหญ้าและดูไม่ออกเลยว่า
รูปทรงดั้งเดิมนั้นเป็นยังไงซึ่งดูจากขนาดพื้นที่แล้วอารามแห่งนี้กว้างใหญ่มากเจดีย์ที่พังถล่มแม้จะอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้แต่พิกัดที่แน่ชัดอยู่ตรงไหนก็ยังดูไม่ออกเฉินเผียซื่อนั้นอายุอนามก็ไม่ใช่น้อยแล้วเมื่อใช้เท้าเดินไปทั่วก็รู้สึกเหนื่อยหอบหมดกำลังจึงนั่งลงพักขณะกำลังจะนั่งพักเบื้องหน้าก็พลันขยับพุ่มหญ้าที่ปกคลุมกำแพงทั้งแผงข้างๆนั้นอยู่ๆก็หดตัวหนึ่งทีข้างในคล้ายกับห่อหุ้มอะไรไว้บางอย่างเฉินผีอาซื่อสะดุ้งเฮือกเขาม้วนตัวกับพื้นฉากหลบออกไปพร้อมกับล้วงเอาลูกเหล็กเม็ดหนึ่งกำไว้ในมือหันขวับกลับมาดูก็พบว่าข้างในดงเถาวัลย์ที่พันล้อมกำแพงนั้นมีศพที่แต่งกายด้วยชุดของชนเผ่าแม้วพันอยู่ศพนั้นแห้งตอบแต่บริเวณท้องไม่รู้ด้วยสาเหตุใดจึงขยับเบาๆคล้ายกับมีบางสิ่งซ่อนอยู่ค่ะก็จบบทที่2ลงไปด้วยความตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากพักความตื่นเต้นมาได้แค่บทเดียวเท่านั้นเองมาฟังกันต่อในบทหน้าดีกว่าค่ะว่าเฉินผีอาซื่อจะเจออะไรและในใต้ฐานเจดีย์ที่เป็นตำหนักกระจกเงานั้นมีอะไรซ่อนอยู่หรือไม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแล้วก็ทุกเมนทุกไลค์พร้อมทั้ง Subscribe ที่ youtube.com/pcu ด้วยแล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ